สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนัมเบอร์8นะครับก็เป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีนะครับรายการบ้านดวงจริงแล้วผมจัดมาประมาณ5ปีแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงรายการบ้านดวงต้องพูดถึงคลิปดั้งเดิมนะเลขนำโชคจากราศีนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ถามท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมได้กด Subscribe กดติดตามให้ผมบ้างหรือยังครับถ้ายังเขาต้องยืมคำพูดของท่านอาจารย์อู๋สินแสอู๋นะนะครับขอยืมมือผู้ทรงเกียรติของท่านผู้ชมนะครับช่วยกดติดตามให้ผมด้วยตอนนี้เหลือหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับก็จะทะลุถึง 300,000 แล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมยังเพิ่งมาติดตามชมยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนท่านผู้ชมนะครับช่วยกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีผู้ติดตามถึง 300,000 คนถามว่า 300,000 คนแล้วผมได้อะไรได้ความภูมิใจครับที่มีคนติดตามช่องเราถึง 300,000 คนแล้วนะครับก็ยังไงท่านผู้ชมยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะครับก็คลิปนี้มาแบบค่อนข้างที่จะกระปี้กระเป๋าสดใสนิดนึงหลังจากคลิปที่แล้วดูเหนื่อยๆและน้อยๆ น้อยๆก็เพราะว่าได้ประกาศไปว่าถ้างวดที่แล้วเลขหลุดนะงวดนี้ขอพักนะคงถ้าเลขหลุดก็คงจะได้หยุดสักนิดนึงเพราะว่าเข้ามา 6-7 งวดแล้วขี้โม้หรือเปล่านะครับก็บอกว่าถ้าเลขมันไม่มีในผังนะเลขไม่มานะก็ขอหยุดนะครับเป็นการพิจารณาตัวเองนะครับไม่ต้องให้ท่านชมมาว่าเดี๋ยวเราพิจารณาลงโทษตัวเองแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่ยังต้องทำหน้าที่ต่อไปนะครับเพราะว่าตอนเมื่อวานใครดูไลฟ์สดก็คงลุ้นไว้กับผมนะข้างล่างเข้า 1-7 เนี่ยคิดว่าไปแล้วนะครับไปพักสมใจแล้วนะครับแต่โชคดีนะครับที่ข้างบนออก61เป็นเลขลูดเลข6นะครับเสียดายนิดนึงผมไม่ได้จัดโค้งสุดท้ายเพราะอย่างที่บอกเหนื่อยๆกับน้อยๆไม่อยากให้ผังหลายผังเกินไปก็เลยประกาศตั้งแต่คลิปแรกเลยว่าจะไม่จัดโค้งสุดท้ายแล้วในผังที่จัดแจกในไลน์เขียนไม่ด้วยว่าเลขเด่นเลขที่มาแรงคือ61แล้วเข้า61ด้วยในช่วงที่ไลฟ์สดตอนที่ลอตเตอรี่ออกนะครับผังนี้ได้ขึ้นตั้งแต่ต้นรายการแล้วมีเขียน61ไว้ในผังใครจะไปรู้ว่าข้างบน61แถมเลขพระราหูตอนเย็นเราว่าเลข8มาอีก861ในไลน์หลายคนเอา8ไปใส่61ก็มีโชคกันไปก็ดีใจนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเลขลูดเลขดาวเจ้าเลิกหลุดไป2งวดติดกันไม่ว่าจะเป็นเลข5เลข8แล้วคิดว่าคราวนี้อยากให้เลขลูดเลข6กลับมานะครับจะได้มีคนตามเลขลูดต่อนะครับแต่ออกมาข้างล่าง17ก็แป้วแล้วนะครับคิดว่าคงหลุดแน่ๆแล้วแต่ข้างบนยังกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับเห็นอย่างนี้เข้าไปงวดที่7แล้วนะครับงวดที่8จะมีความมั่นใจแค่ไหนเดี๋ยวผมมีตัวเลขงวดที่8นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นนะครับต้องสวัสดีท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากนะครับในช่วงที่จัดรายการเมื่อวานวันนี้ก็หลายท่านที่คอมเมนต์แล้วก็ดีใจแล้วก็มีโชคกันนะครับผมก็ต้องขอแสดงความดีใจกับทุกท่านที่มีโชคในงวดวันที่16มิถุนายนด้วยนะครับท่านที่พลาดหวังไม่เป็นไรครับผมยังมั่นใจงวดที่8จะเป็นวันของท่านนะครับท่านมีโอกาสที่จะแก้ตัวส่วนท่านที่มีโชคก็จะมีโชคต่อเนื่องไปนะครับเป็นงวดที่8ด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะมาคุยถึงตัวเลขในงวดวันที่1กรกฎาคมขออนุญาตกลับไปทบทวนงวดวันที่16มิถุนายนนิดนึงเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเอาหลักเกณฑ์บางอย่างมาใช้ในงวดที่8นะครับอย่างที่บอกไปว่าเลขท้าย2ตัวออก17นะครับข้างบนออก3ตัวนะครับ861นะครับก็เป็นในตามที่ตัวเลขที่เราวางไว้นะครับก็ดูนิดหนึ่งนะครับตามผังที่ขึ้นหน้าจอนะครับรูด6นะครับตำแหน่งที่เราวางไว้รูด6นะครับถือว่ามาตามเป้าหมายคือออก61นะครับแล้วก็ในเลขดังๆหลายเลขนะครับก็หลุดโผล่ไปหมดเลยนะครับเนื่องจากเลข6ถ้าเข้ากับเลข3เลข7เลข8ก็ยังพอลุ้นนะครับแต่พอเข้ากับเลข1เนี่ยเป็นเลขที่หลายๆท่านมองข้ามไปแต่ของผมเอง
นะครับหลังจากได้จัดคลิปไปแล้วก็ได้ทำผังล่าสุดขึ้นมานะครับก็แล้วก็เขียนนะครับอันนี้ขึ้นมาแล้วผังนี้ได้โชว์ในวันที่ไลฟ์สดเมื่อวานนะครับตอนที่ไลฟ์ขึ้นประมาณบ่ายสามโมงครึ่งก่อนลอตเตอรี่ออกนะฮะเพราะว่าผมเน้นตัวนี้อยู่ในไลน์ถ้าท่านที่อยากได้เลขในการลุ้นผังพิเศษพิเศษนะครับเดี๋ยวจะค่อยผมจะค่อยให้ทีมงานขึ้นทีหลังนะการแอดไลน์เข้ากลุ่มฟรีแต่ว่าไปดูเลขที่เราทำผังพิเศษให้มีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปตัวเลขน้อยชุดให้แต่เราให้มาดูผังนี้ก่อนนี่คือ61ที่ขึ้นแล้วอันนี้ทำให้ก่อนแล้วนะฮะถ้าเลขในผังไม่หลุดก็จะเข้าไปงวดที่7นะครับเราจะได้ลุ้นงวดที่8ต่อไป61ตรงนี้เข้าเต็มๆเลยนะก็คือเป็นตัวเลขจากการรูด6นี่แหละปกติจะรูด69ประตูแต่ถ้าให้เลือกคู่หนึ่งผมเลือกเลขเด่นที่มาแรงที่สุดคือ61นะครับไม่ต้องกลับเพราะไม่ได้บอก16ด้วยให้ลุ้น61ไปเลยนะครับก็ไม่ต้องกลับมาแบบตรงๆไปเลยนะครับหลายท่านก็มีโชคไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่สำคัญท่านที่อยู่ในไลน์จะได้ชุดนี้นะครับจะได้ชุดนี้นะครับฉะนั้นถ้าเดี๋ยวสักครู่ใครอยากได้เลขชุดที่เราทำพิเศษมานะครับหลายท่านบอกไม่เห็นอาจารย์ให้ชุดนี้ใน YouTube เลยเพราะว่าเราไม่ได้จัดโค้งสุดท้ายแต่งวดวันที่1กรกฎาคมผมจะจัดโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกให้1อาทิตย์โค้งสุดท้ายจะมีอะไรบ้างจะมีผังเลขวันขอเงินพระจันทร์นะวันปุระนมีนะครับวันปุระมณีเดี๋ยวผมจะขึ้นผังให้ดูว่างวดที่แล้วเข้ายังไงเดี๋ยวเราจะเอามาให้นะครับในโค้งสุดท้ายรวมถึงลอตเตอรี่และราศีที่จะมีโชคด้วยผังนี้แจกในไลน์ถ้าใครที่อยู่ใน YouTube แล้วไม่เห็นก็ถ้าอยากได้ผังที่ไม่ค่อยได้ขึ้น YouTube เท่าไหร่แต่แจกให้กับสมาชิกในไลน์แจกฟรีด้วยเข้ากลุ่มไม่เสียตังค์ไม่ต้องซื้อของแค่แอดไลน์แล้วทักแอดมินเข้าไปนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นเบอร์นะครับถ้าสนใจผังนี้นะครับมี2คู่เลย17เมื่อก่อน17มันอยู่ในผังผมแหละแต่ผมถอดออกไปเพราะเลขมันเยอะแล้วก็มีคู่นี้ซึ่งเป็นเลขที่ผมมุงกลมไว้ในไลน์คือ61ฉะนั้นในไลน์มีคนถูก2เด้งนะครับเด้ง17กับเด้ง61อันนี้คือที่แจกนะท่านที่อยู่ในไลน์ถ้าได้รับผังนี้แล้วมีโชคก็คอมเมนต์บอกด้วยข้างล่างนะฮะว่าถูก17นะครับได้รางวัลกันนะครับท่านที่ชมก็อาจจะบอกว่าโม้หรือเปล่านะครับมาดูผังแรกที่ผมแจกนะครับที่วงกลมไว้นะครับที่วงกลมไว้คือ61นะครับทั้ง2ทิศเลยนะครับคือ61ทั้ง2ทิศเลยนะครับอันนี้นะฮะ61ที่สำคัญนะครับที่วงกลมไว้สีดำนี้73กับ96คือไปออกที่อมสินนะครับเลขดังที่เก่งกันว่า673 73เนี่ยจะไปออกที่รัฐบาลแต่กลับไปออกที่อมสิน73 96อยู่ในผังผมทั้งที่วงกลมไว้นี้นั่นหมายถึงว่าท่านที่ลงทุนในออมสินก็ถูกรางวัลด้วยท่านที่ไปลงทุนในลอตเตอรี่ก็ถูกรางวัลด้วยนะครับยังไม่รวมทกส.ก็เข้าด้วยนะไปดูทกส.แล้วกันแล้วเลขผมเข้าถ้ากลับว่า3หน่วยงานของรัฐบาลไทยได้รางวัลทั้ง3รัฐบาลเลยนี่คือความแม่นยำของตัวเลขพลังของดวงดาวนะครับอันนี้ก็คือคำนวณมาจากวิชาโหราศาสตร์ไทยในตำแหน่งภพกระดุมพระลาภะบวกกับอีกหนึ่งวิชาคือวิชาการให้เลิกนะครับนั่นก็คือดาวเจ้าเลิกนั่นเองนะครับมาดูอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็คือโอ้โหในช่วงที่ฝุ่นตลบมากเลยนะครับมีเหตุการณ์หลายอย่างนะครับโกลาหลไปหมดเลยเลขดังๆออกมาเต็มพร้อมทั้งกระแสที่เรารู้กันอยู่นะครับที่เขาจุดธูปแล้วก็มีความดังทำให้สื่อติดตามอะไรกันเยอะแยะเลยนะออกแทบทุกช่องทั้งนั้นเลขที่ลงทุนมีหลายเลขซื้อไม่ได้นะครับ95นะครับเลข95นะครับเป็นเลขของการที่น้องเพชรนะครับได้จับฉลากนะเรื่องในวันครบรอบของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ695ทำให้5995คนซื้อลอตเตอรี่กัน
ต็มเยียดเลยนะครับยังไม่รวมถึง29ด้วยนะครับ7558นะครับก็คือเลข578ซึ่งเป็นเลขอั้นเลขดังไปนะครับในนั้นในวันนั้นผมก็เลยโอ้โหมันเยอะแยะผมก็เลยวงกลมไว้ที่61บอกเป็นเลขที่ผมชอบให้เป็นเน้นเลขนี้เพราะว่าในชาร์ตแผ่นเต็มเราก็จัดไปแล้วว่าเลขเด่นที่มาแรงคือ61จะดูกี่ผังก็มี61ทั้งนั้นนะฉะนั้นงวดที่7ไม่หลุดโดดเด่นมากกว่างวดที่แล้วแน่นอน45ที่เป็นเลขชุดสำรองที่คนอาจจะมองข้ามแต่61นี่ได้โชคกันเกือบทั้งรายนะเพราะว่ามีบางคนที่ไม่ได้ลงทุนตรงนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเลขมันเยอะงบมันน้อยต้องตัดออกมากมายแล้ว1เนี่ยหลายๆที่ไม่ได้ให้เพราะว่าเลข1หลายคนมองข้ามไปเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเลข1กันจะไม่ขออนุญาตคุยในงวดที่แล้วเพราะคุยในไลน์ไปแล้วในไลน์กลุ่มไปแล้วแต่เราจะมาคุยต่องวดนี้เพราะว่าเลข1อยู่ในตำแหน่งเดิมเป๊ะเลยเราจะอธิบายทีเดียวละกันเรามาดูงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับเรามาดูดาวจรก่อนดาวจรนะครับผมได้ทำผังตัวนี้ออกมาจากหนังสือไดอารี่โหนของท่านอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วดาวจรคือดาวที่ดาวจรหมายถึงคำเต็มๆคือโคจรคือดาวที่เดินเข้ามาในแต่ละวันมีการผัดเปลี่ยนไปนะครับในแต่ละงวดในแต่ละเดือนนะเพราะดาวมีการเคลื่อนย้ายตามเวลาของดาวบางดาวบางดวงก็ใช้เวลาการโคจรการย้ายราศีประมาณ30ถึง45วัน60วัน90วันบางดวงอย่างดาวพฤหัสเนี่ยใช้เวลา1ปีดาวเสาร์2ปีครึ่งดาวพฤหัสอยู่7ปีดาวพระราหู2ปีครึ่งขอโทษดาวพระราหูปีครึ่ง18เดือนย้ายทีใกล้ละปีหน้าก็จะมีการย้ายราศีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยในเนี้ยก็จะมีผังดาวอยู่นะครับในตำแหน่งของการโคจรต่างๆซึ่งผมก็ทำเป็นชาร์ตเป็นผังมาให้เห็น อย่างชัดเจนนะครับเรามาดูกันราศีเมษนะครับจะมีดาวมฤตยูอยู่ซึ่งจะย้ายประมาณมีนา65อยู่มาจะครบ7ปีละก็ช่วงที่ย้ายมานั่นก็คือช่วงที่รัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศละ7ปีกว่าๆละตอนนี้ก็มีนานี้ก็มฤตยูก็จะย้ายเคลื่อนย้ายออกไปนะครับตอนนี้พอราศีเมษแล้วเรามาดูราศีต่อไปเวลาราศีพฤษภนะครับมีดาว2ดวงดาวพุธเลข4ดาวพระราหูเลข8ราศีมิถุนจะมีดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ที่ออกทั้งบนทั้งล่างของงวดที่แล้วความโดดเด่นยังไงงวดนี้ยังมีความแรงอยู่หรือไม่เดี๋ยวเรามาฟังกันในราศีกรกฎก็จะมีดาวศุกร์เลข6ดาวอังคารเลข3ราศีกันก็จะมีในตำแหน่งของดาวพระเกศเลข9นะครับแล้วก็ข้ามไปเลยที่ราศีมังกรดาวเสาร์เลข7ดาวแล้วก็ราศีกุมจะมีดาวพฤหัสเลข5ราศีมีนจะมีดาวจันทร์เลข2นะครับนี่คือดาวที่โคจรในงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับเป็นวันที่ผมว่าเป็นวันที่สำหรับผมนะดาวพฤหัสบดีแล้วก็วันพฤหัสด้วยได้ลุ้นนะครับวันที่8เป็นวันที่เลิกดีด้วยนะตำแหน่งเลิกบนจะเป็นเพชฌฆาตเลิกล่างก็จะเป็นราชาเลิกนะครับดีทั้ง2เลิกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเราวางได้ตำแหน่งดาวโคจรแล้วเราเอามาจัดวางดาวตามรูปแบบของเราได้อย่างไรบ้างนะครับก็คือในงวดวันที่1กรกฎาคมเนี่ยนะครับผมได้วางลัคนาไว้ที่ราศีกุมนะครับที่ราศีกุมนะครับที่มีตัวลอลิงมีหันอากาศเนี่ยลัคนานะครับตรงนี้นะราศีกุมนะครับเมื่อเราวางแล้วแน่นอนนะครับเราก็จะหาพบกระดุมพระลาภะท่านที่ติดตามไปบ่อยก็จะรู้ว่าเดินหน้าไป1ช่องนะครับพบกระดุมพระเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งของราศีมีนถอยหลังมา2ช่องนะครับพบลาภะจะอยู่ในราศีธนูนะครับก็มาดูลัคนาที่วางผมให้ทำผังตัวเลขขวามือไว้แล้วลัคนาในราศีกุมดาวจรคือดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับดาวเจ้าบ้านนะครับก็จะเป็นพระราหูเลข8นะครับ58อยู่ที่ลัคนานะครับกระดุมพระนะครับมีดาวจรเลข2และดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีมีนจะมีดาวพฤหัสอยู่ก็มี25
นะครับราพะราศีธนูไม่มีดาวจรแต่ราศีธนูมีดาวเจริญเกษตรคือเลข5ที่ผมทำไว้นะครับตำแหน่งเกษตรนะครับมีตำแหน่งเดียวนะครับที่อยู่ในบ้านของตัวเองนั่นก็คือดาวเสาเลข7นะครับตอนนี้ในงวดนี้งวดที่แล้วไม่มีแต่งวดนี้ต้องเพิ่มมาคราวแล้วเลขเยอะเลยตัดออกไปนะครับตำแหน่งการตีโกณวิธีการนับตีโกณคือนับจากลัคนาเดินหน้าไป5ช่องนับที่ลัคนานะครับ1นะครับที่เราทำหัวไว้ตรงนี้2 3 4 5นะครับก็จะได้ที่ราศีมิถุนนะครับมีดาวจรคือดาวอาทิตย์เลข1นะครับแล้วก็จะมีที่วงกลมไว้ดาวเจ้าบ้านของราศีมิถุนคือดาวพุธเลข4นะครับแล้วเราก็วนมาอีกด้านหนึ่ง5ช่องเหมือนกันนะครับนับไปครับ1 2 3 4 5ก็มาตกตรงนี้สามเหลี่ยมคางหมู่ที่ผมทำไว้นะครับไม่มีดาวจรนะราศีตุลแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีตุลคือดาวศุกร์เลข6นะครับเลข6สรุปแล้วได้1 4 6นับถ้านับลัคนาด้วยเขามีแล้ว58อยู่ตรงนี้มันต้องมาใส่ให้มันยาวว่า1 4 6 5 8 58อยู่ข้างบนแล้วมาดูตำแหน่งของการเล็งลัคนาการเล็งก็คือลัคนาที่เราวางไว้ดูที่ว่าเราวางไว้ที่ลัคนาราศีอะไรเราวางไว้ที่ลัคนาราศีกุมนะครับการเล็งความเล็งหมายถึงอยู่ฝั่งตรงข้ามเล็งกันนะครับงั้นเราลองขีดเส้นเล็งไปนะครับกุมเนี่ยเล็งอยู่ตรงข้ามกับราศีสิงห์ราศีสิงห์ไม่มีดาวจรนะครับแต่ว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีสิงห์ก็คือเลข1ครับทำไปแล้วเลข1ดาวอาทิตย์นี่คือระวังตำแหน่งตรงนี้ได้แค่ถ้าเราเอาง่ายๆดูแค่ตรงนี้เราเล่นแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับ58เป็น1คู่นะครับ25เป็น1คู่นะครับ14เพิ่งออกไป16เพิ่งออกไปนะครับ146เราอาจจะเอา46มาอีก1คู่นะครับราพะกับเกษตรจับกันก็ได้อีก1คู่นะครับหรือเราอาจจะ17ออกไปแล้ว15นะครับ18นะครับ12นะครับเลข1ก็อาจจะต้องเอามาใช้งานกับบางเลขได้ก็แล้วแต่อันนี้คือเราดูแค่ตรงนี้คร่าวๆแต่ถ้าจับไปจับกันมาเนี่ยอาจจะมีถึง20คู่นะครับผมจับให้แล้วกันนะครับในผังแรกนะครับจับได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับในวันที่1กรกฎาคมอย่างที่ผมบอกไปได้ตำแหน่งราชาเลิกเลิกของราชานะครับเป็นเลิกใหญ่นะครับเป็นเลิกที่สิ่งที่เราจะได้มานอกจากใหญ่แล้วเนี่ยยังได้มาแบบง่ายๆอะไรที่เรารอคอยไว้นะครับแล้วยังไม่สำเร็จเนี่ยอาจจะสมหวังประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับฉะนั้นหลายครั้งที่เลขที่เข้ามาแล้วเข้ามาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าไปเลิกใหญ่นะครับถ้าโชคลาภก็โชคลาภก้อนใหญ่ราชาเลิกนะครับดาวประจำเลิกได้แก่ดาวเสาเลข7นั่นเองนะครับย้อนกลับไปนิดนึงนะครับ5งวดแล้วนะฮะตั้งแต่8 7นะครับ7 2 7 9กลับมา7 2อีกทีเป็นงวดที่4ล่าสุด1 7เลข7ที่มองว่าเป็นเลขพญานาคมาแรงถึง5งวดผมเคยพูดไว้ในคลิปว่าให้ตามเลขเก็บไป3งวดแต่ตอนนี้คนที่ตาม3งวดก็ได้ไปไม่พอมายาวถึง5งวดงวดนี้หมายมั่นปั้นมือว่าเลข7จะเข้าไปงวดที่6เพราะบางคนอาจจะไปให้เลขอื่นซะแล้วไม่ได้ให้เลข7ต่อเนื่องแต่ผมคิดว่าในวาระที่ไม่ว่าเดี๋ยวท้ายรายการท่านที่สนใจในเรื่องขององค์พญามุจลินเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอนนี้เสร็จแล้วกำลังรอจะส่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะจากโรงงานเพื่อจะให้ผมได้จัดส่งให้กับผู้มีจิตศรัทธาได้นำกลับไปนะครับเคารพบูชาอัญเชิญเข้าไปบูชากันนะครับเดี๋ยวรอจากโรงงานเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูในวาระที่เราสร้างมาคิดว่ามาสัก3งวดตอนนี้ทะลุไป5แล้วขอให้ยาวไปถึง6แล้วกันเพราะว่าเลข7นอกจากเป็นเลขดาวเสาร์คู่มิตรดาวพระราหูแล้วไม่พอยังเป็นเลของค์พญานาคด้วยนะครับแล้วในขณะที่ผมสร้างองค์พญามุจลินเนี่ยเราก็ยังสร้างองค์พ่อปู่ศรีจุฑโธแม่ย่าศรีปฐุมาที่อำเภอคงเคียมจังหวัดอุบลด้วยเหมือนกันซึ่งตอนนี้กำลังจะขึ้นเสียงนะครับในวาระงวดที่1กรกฎาคมเนี่ย
เสียนตอนแรกเราตั้งไว้7กับ9ซึ่งออกไปแล้วตอนนี้ทางวัดทางหลวงพ่อบอกอยากได้7เสียนทั้ง2องค์ก็โอเคเป็นความบังเอิญที่7เสียนพอดีเลยนะครับแล้วงวดที่ก่อนเหมือนกับฟุกนะองค์พญานาค7เสียนพ่อปู่แล้ววัวปู่แม่ย่า2องค์72มา2งวดเว้นแค่งวดเดียว72 79 72งวดนี้ผมวงกลมไว้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันผมคิดว่าหลายคนไม่ให้แน่แต่ผมจะให้72เป็นงวดที่3เพราะว่าในวาระที่1ก็จะกำลังขึ้นเสียนท่านแล้วก็เราก็เชื่อว่าเลข7จะมาเป็นงวดที่6แล้วถ้ามา2องค์เลยนะ72เข้าเป็นงวดที่3ใครจะซื้อล่ะฮะเพราะมันเพิ่งออกไปเพิ่งออกไปเพิ่งเว้นไปงวด17เนี่ยแต่ถ้าออกมาก็เขาจะได้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะก็มาลุ้นกันผมวงกลมไว้ที่72มาดูกันที่เราจัดตัวผังตามสไตล์ผมนะเลขลูดนะอย่างที่บอกเลขพญานาคเลขพระสาวในเลิกราชาเลิกดาวเจ้าเลิกได้เลข7นะเลข7ได้ตั้งหลายตำแหน่งนะครับมาดูดาวกระดุมพระการเงินตามผังเมื่อสักครู่นะครับกระดุมพระอยู่ในราศีมีนนะครับก็ระวังลัคนาไว้ที่ราศีกุมได้แก่เลข2เลข5เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรฉะนั้นได้2กับ5 5นะครับนอกจากได้ตำแหน่งกระดุมพระแล้วยังไปอยู่ราศีธนูซึ่งเป็นภพลาภะราศีธนูจะมีดาวพฤหัสบดีเลข5เป็นดาวเจริญเกษตรฉะนั้น5อยู่ถึง2ตำแหน่งแรงพอๆกับเลข7เลยงวด5เลขคราวนี้นะฉะนั้นเลข5ผมเลยจัดวางไว้ในตำแหน่งทิศใต้ข้างล่างเพราะว่าเลข5ได้กระดุมพระลาภะการเงินที่จะได้จากการเสี่ยงโชคถ้าแปลแบบเอา2พบนี้มาบวกกันมาผสมกันกระดุมพระลาภะกระดุมพระการเงินลาภะโชคลาภการเงินที่เราจะได้เราจะได้จากโชคลาภเลข5มีโอกาสที่จะสร้างความสำเร็จในด้านนั้นนะครับส่วนดาวจันทร์นะครับนอกจากจะได้การแต่งกระดุมพระแล้ววันที่25นะครับมิถุนาเราจะได้ตำแหน่งในเรื่องของวันนั้นจะเป็นจันทร์เพ็ญนะครับคราวก่อนจันทร์เพ็ญจะไม่เห็นเพราะเป็นจันทรุปราคาจันตคาดด้วยทำให้ฟ้ามืดแต่คราวนี้พระจันทร์จะเต็มดวงสดใสแรม1ค่ำเดือน8นะครับแรม1ค่ำเดือน8 1ก็อาทิตย์8ก็ราหูนะครับฉะนั้นเลข2มีพลังนะครับอยู่ในทิศข้างบน3ดาว2ดวงเราดึงมาครบแล้วดาวเจ้าเลิกนะครับดาวการเงินเลข2ดาวโชคลาภเลข5วางทิศทางให้ถูกต้องถ้าจังหวะดีๆ725 257 25มาพร้อมกันก็2เด้ง3เด้งแจ็คพอตแตกได้โบนัสกันไปเรามาดูตำแหน่งที่วางนะครับเลข5นะครับในหมวดที่มาองค์ประกอบด้วยจะมีเลข1ด้วยเนื่องจากว่าในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับได้ย้ายเข้ามาในวันที่15มิถุนาที่ผ่านมาก่อนวันที่16ที่หวยออกไปเมื่อคราวที่แล้วแค่วันเดียวดาวที่ได้เพิ่งย้ายเข้ามาที่ราศีมิถุนการย้ายครั้งนั้นในรอบ1ปีดาวอาทิตย์จะได้คุณสมบัตินะครับในเรื่องของราชาโชค1ปีนะครับจะมีครั้งหนึ่งนะครับดาวอาทิตย์เดินไปเรื่อยๆย้ายราศีไปเรื่อยตราบใดเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ดาวอาทิตย์เข้ามาในตำแหน่งราศีมิถุนดาวอาทิตย์จะได้ตำแหน่งราชาโชคคล้ายๆราชาเลิกแต่ราชโชคราชาเลิกก็คือเลิกที่ดีแต่ราชาโชคคือโชคก้อนใหญ่ระดับราชาเขาเลยแปลความหมายง่ายๆคือเลิกที่ได้มาแบบง่ายๆนะครับได้มาแบบใหญ่ๆได้มาแบบไม่นึกขวัญไม่นึกไม่ฝันนะครับฉะนั้นคราวแล้วก็บางคนยังไม่ทันตั้งตัวก็ว่าเลขนี้มันจะมามันก็เข้าจะไปฉะนั้นดาวอาทิตย์ในงวด1กรกฎาคมยังอยู่ในตำแหน่งเดิมตำแหน่งราชาโชคนะครับคราวแล้ว1เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะ1 7 6 1ฉะนั้นก็ยังคิดว่าดาวอาทิตย์ยังมีพลังที่จะให้โชคอยู่ที่สำคัญถ้าระวังลัคนาไว้ที่ราศีกุมดาวอาทิตย์ยังได้ตำแหน่งการเล็งลัคนาการเล็งลัคนาได้
ได้เปอร์เซ็นต์เกือบประมาณสัก 90% เลยนะเพราะว่าการเล็งการกุมลัคนาการตีโกเนี่ยถือว่ามีผลความแม่นยำถึง 90% ฉะนั้นโอกาสเลขหนึ่งจะกลับมาก็มีความเป็นไปได้สูงฉะนั้นเมื่อระวัง5ไว้ข้างล่างเราก็จัด51นะครับ15เคยออกเมื่อวันที่17มกราคมงวดนั้นผมให้รูด5เข้า15กับ95ฉะนั้นก็กรกฎาคมจนถึงขอโทษ17มกรานะครับงวด17มกราเดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมเนี่ยก็6เดือนกว่าละ6เดือนเศษละมีโอกาสที่จะกลับมาอีกเหมือนกันนะครับ51 15เคยออกไปเมื่อ17มกรานะครับอีกคู่หนึ่งนะครับ52นะครับกระดุมพระราภะนะครับมีโอกาสเหมือนกันที่จะมาคู่กันนะครับ58ขีดเส้นใต้ไปเลยงวดที่แล้วดังมากงวดที่นี้งวดนี้ไม่รู้ว่าจะดรอปลงจากอาจารย์คนอื่นไหมเพราะว่างวดเดิมไม่เข้าแต่ผมกลับมาเน้นที่งวดนี้นะครับ58นะครับแล้วก็หายเงียบไปนานแล้วยังไม่มานะครับเดี๋ยวไปดูในกรอบเดียวกัน28นะครับ2ได้ตำแหน่งของกระดุมพระ8ลัคนานะครับแล้วก็ในจริงๆแล้วในตำแหน่งของเลข8นี่คือเทวีเลิกเนี่ยได้ตำแหน่งวรโคตรณวังด้วยวรโคตรแต่ว่าดีเยี่ยมสุดๆไปเลยมีโอกาสที่เลข8จะกลับมาโดยเฉพาะในเดือน8นี้นะครับเราไปดูเลข2ข้างบนชุดแรกก่อน12ดาวอาทิตย์ราชาโชคนะครับ12หรือกลับกันเป็น21ถ้า12เป็นกำลังพระราหูถ้า21ก็คือเป็นกำลังของพระแม่ธรณีนะครับก็อันนี้ก็เงียบหายไปพอสมควรมีโอกาสกลับมางวดนี้เหมือนกันนะ1221อีกคู่หนึ่งก็คือ24นะครับ4อยู่ในตำแหน่งการตีโกณนะครับแล้วก็งวดนี้ผมคิดว่า4มีโอกาสสอดแทรกจะมานะครับหลังจากที่ออก14ไปนะครับฉะนั้น24มีโอกาสมาโดยเฉพาะ47เป็นมือถือผมด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยตัวเลขอื่นๆนะครับ7เนี่ยอยู่ในการตำแหน่งการรูดแต่ถ้าต้องไปดูผังเลขที่ผมจัดนะผังงวดนั้นเดี๋ยวผมจะเอามาขึ้นในโค้งสุดท้ายนะที่เขียนไว้ว่าลุ้นงวดที่8จะมีเลขตามด้วยเลข3ตัวด้วยนะครับที่เราจะเน้นแต่ว่าตอนนี้ให้เป็นแนวทางแล้วก็สำหรับท่านที่จะไปซื้อลอตเตอรี่ล่วงหน้าแต่ว่างวดนี้มีโค้งสุดท้ายให้นะครับแล้วก็อีกคู่นึงที่พูดไปคือ2882ที่เงียบไปนะมีโอกาสกลับมางวดนี้เพราะว่าสวยทั้ง3คู่เลยนะครับนั่นก็คือเลข5ดาวพฤหัสหวยออกวันพฤหัสเลข2ไหว้พระจันทร์ไหว้ของเงินพระจันทร์แล้วก็2อยู่ในตำแหน่งการเงินนะครับ2อยู่ในราศีมีนซึ่งดาวเจริญเกษตรเป็นเลข5มีโอกาสที่25วันที่ทำพิธีหรือเลขที่อยู่ในราศีมีนจะมาก็ได้หรือจะเป็นเลข7ที่ออกไปแล้ว5งวดติดเลยนะครับงวดนี้ก็อาจจะเมนไม่ได้ที่จะออกเป็นงวดที่6โดยเอา72เอา7ไปจับกับ2เอา7ไปจับกับ5 75นะครับอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ72กับ75ซึ่งก็อยู่ในเลขทีเด็ดนี่เองงวดที่แล้ว5 775ดัง5885ดังแต่ว่าผมบอกว่าน่าจะมางวดนี้วิเคราะห์ข้ามช็อตไปแล้วว่างวดที่แล้วใจจริงอยากให้มา6ก่อนแต่เพราะว่างวดนี้มันจะได้ไม่ต้องสลับผังทำเลขใหม่ผังรุ่นนี้ไม่ต้องปรับเลยนะเราเน้น2578แต่งวดที่แล้วถ้ามา75มา58ปรับใหม่หมดเลยถอดออกบานเลยเพราะว่ามันเพิ่งออกไปคราวนี้ออกเลข6เลขไม่หลุดจากผังเลขผังที่วางไว้ในงวดนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นลูปที่มันจะมาไม่คาดเคลื่อนที่เราต้องไปปรับมันฉะนั้นความมั่นใจในงวดที่8เลขพระราหูแล้วที่สำคัญเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนเกิดผมด้วยนั้นอยากให้ของขวัญกับท่านผู้ชมนะครับผมถูกรางวัลที่1ผมก็ไม่สามารถที่จะแจกท่านผู้ชมในไลน์ได้หมดนะเยอะขอท่านผู้ชมได้โชคกันเองดีกว่าแล้วโชคก้อนใหญ่ๆไปรวมๆกันแล้วเนี่ยมากกว่าผมถูกรางวัลที่1อีกถ้าเลขมันเข้ามาจะนะมาดูทีเด็ดกันนะครับ26รวมกันได้8คราวแล้วพูดในไลน์เล่นๆ17บวกได้8เดือน8กรกฎาคมพระราหูอยู่ในดาวกำเนิดผมเป็นดาวโชคลาภก็ขอให้องค์ประกอบของเลข8มาให้โชคกับท่านผู้ชมแล้วกัน64นะครับอยู่ในชุดตีโกณนะครับ146 14ออกไปแล้ว16ไปแล้ว64
มีโอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งนึงนะหลังจากที่หลายคนก็ถอดใจเลิกตามไปแล้ว72ออกไป2ครั้งจะมาอีกเหรอถ้ามาเป็นครั้งที่3ก็ได้ฮีนะนี่ผมจะโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยมีใครให้7227เป็นงวดที่3บ้างน้อยคนนะแต่ผมกำลังไหว้องค์พญานาคแล้วผมคิดว่าท่านอาจจะมาให้โชคให้ลาภรวมถึง75ด้วยนะครับ5เป็นราพะกระดุมพระ7เป็นดาวเจ้าฤกษ์นะครับคู่ที่ผมโยงมาก็เป็นไปได้ทั้ง72และ75นะครับมาดู3ตัว6 7 8คู่นี้หมายมั่นปั้นมือว่าในบรรดาในรอบ1ปีวันในเดือนกรกฎาคมมีโอกาสมากที่สุดที่จะออก3ตัวแตกถ้าไม่ออกวันนี้วันอื่นดรอปลงไปเยอะเลยถ้าจะมาควรมางวดนี้ฉะนั้นวิธีการทั้ง3ตัวให้ไปแยกเลยนะต้องแยกเพราะว่าถ้ามาชุดใดชุดหนึ่งเราเสียดายมากเลยนะครับแม้87จะออกไปแล้วแต่โอกาสที่7เด่นขึ้นมา8พระราหูฉะนั้นโอกาส78คู่มิตรมหามิตรพระเสาร์กับพระราหูจะมาพร้อมกันก็เป็นไปได้สูงฉะนั้น6 7 8 3คู่นี้นอกจากจะลงทุนลอตเตอรี่3ตัวไปแล้วก็แยกคู่3คู่นี้ออกมาด้วยนะครับต้องแยกให้เห็นอันนี้มันจะอยู่ในผังเลขน้อยชุดที่ผมทำแยกออกมาให้มีคู่หนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาก็คือ152 52มาจากตรงนี้นะครับ5ได้ถึง2ตำแหน่งกระดุมพระลาภะ2นอกจากจะได้กระดุมพระได้การเงินแล้วยังอยู่ในวันที่เราไหว้ของเงินพระจันทร์วันที่25และพระจันทร์มีพลังไหว้ของเงินพระจันทร์หลายๆครั้งเลขมานะครับ1มาจากอย่างที่ผมบอกได้ในตำแหน่งของราชาโชคนะครับฉะนั้น1เล็งกับราศีกุมนะครับได้ในตำแหน่งการเล็งเอา1มาใส่152ทางโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกว่าจันทร์คุรุสุริยานะครับจันทร์คือเลข2คุรุคือคูเลข5สุริยาคือเลข1เลข3ตัวนี้ถ้ามาพร้อมๆกันหรือคนที่เกิดในวันที่ได้ตำแหน่งจันทร์คุรุสุริยาเนี่ยถือเป็นเลิกดีถือว่าเด็กคนนั้นเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีบุญวาสนามาเกิดโตไปก็อาจจะประสบความสำเร็จนะครับในหลายเรื่องฉะนั้นผมแถมให้คู่152นะครับก็อันนี้คือผังที่ทำมาถ้าอยากได้เลขน้อยชุดรอโค้งสุดท้ายผมจัดรายการวันนี้วันที่17นะเป็นอาจารย์ชุดแรกๆที่ให้เลขนะครับเดี๋ยวเปิดเลขหมดไปเขาจะรู้ไตรแล้วหมดฉะนั้นแค่นี้ก็พอรู้หลักๆแล้วว่าเราในเลขอะไรถ้าท่านจะเสี่ยงลอตเตอรี่นะครับผมแนะนำนะแนะนำให้ไปซื้อสัก3คู่นะครับ เรายังตามอยู่ในเลขของเลข58นะครับเลข58นะครับยังตามอยู่ในเลข58ชุดนี้นะครับ58นะครับลอตเตอรี่โอ้โหมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวเอาใหม่ลอตเตอรี่นะ58นะครับ58 52นะครับเพราะว่าได้ตำแหน่ง2อันนี้นะครับเอาชุด7อีกสักคู่หนึ่งดีไหม75ถามผมว่าทำไมเป็น75ไม่เป็น72เพราะ2วางไว้ตำแหน่งข้างบนถ้ามา72ผมเคยแห้วไปทีนึงเพราะว่าถ้ามา72ต้องไปรู้รางวัลที่1ลอตเตอรี่3ตัว2ตัวบนไม่มีรางวัลให้มีแค่2ตัวล่างฉะนั้นถ้าเราจะใช้เลข7เนี่ยทิกเทคนิคนิดนึงมันละเอียดเราได้ไม่ต้องลงทุนเยอะเราลงทุนถ้าให้ตามตำแหน่งถ้า5มากับ7มันควรอยู่ที่ข้างล่างซื้อลอตเตอรี่เราก็ถูกใบละ 2,000 นะครับฉะนั้นเราลุ้นคู่ล่าง75ตรงนี้ที่วงกลมไว้72ถ้าอย่างวันที่1ก็ซื้อ72ไปแล้วไปลุ้นว่ามันอีก3ตัวข้างหน้ามันเข้ามั้ยนะครับถ้าเอาหลักร้อยด้วยต้องเป็นถึง4ตัวนะครับฉะนั้น2ตัวบนจะไม่ถูกนะครับแต่ว่า2ตัวล่างจะได้ใบละ 2,000 บาทอันนี้คู่ที่3จะเป็น75นะครับแล้วก็นะครับในเลข5เพราะอะไร5อยู่ข้างล่าง52 25ถ้าออกมาเราก็จะถูกใบละ 2,000 อย่างที่บอกไปรวมถึง58ด้วยลอตเตอรี่เดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาถ่ายให้ดูแล้วกันว่าตอนนี้ยังหาซื้อลอตเตอรี่ยากมันเพิ่งวันที่17อยู่แต่ว่ารอชมโค้งสุดท้ายแล้วกันอันนี้คือผังที่ทำให้นะครับมาทำให้ดูว่าในวันที่โค้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาดนะครับในวันนั้นก็คือผมจะทำผังตัวนี้มาโชว์ให้นะครับ
วันปุรมณีเนี่ยนะครับเมื่อเดือนเนี่ยวันที่จัดไป26พฤษภาแต่เดือนนี้ตรงกับวันที่25มิถุนายนนะครับใกล้ๆหวยออกคราวที่แล้วผมงวดที่แล้ว1มิถุนายนผมทํา4คู่เองมี5 4 4 5อยู่ด้วยแค่4คู่นะก็ถ้ากลับนิดนึงคุณก็ถูกละออก4 5นะครับวันที่1กรกฎาคมเดี๋ยวจะทำผังนี้มาให้มี4คู่เหมือนกันนะครับถ้าใจร้อนไม่รอโค้งสุดท้ายแล้วอยากได้ผังนี้ก่อนต้องเข้าไปใน LINE นะฮะไม่เสียตังค์แต่ว่าใน LINE ก็เอาก็จะทำผังแจกก่อนอยู่แล้วส่วนรอสักพักเราถึงจะมาจัดในเรื่องของโค้งสุดท้ายให้ก่อนออก1อาทิตย์นะครับอันนี้คือผังเนี้ยเข้าไป2งวดติดแล้วนะทุกครั้งเดือนที่ไอ้งวดก่อนนู้นบางทีงวดวันที่16มิถุนายนผมไม่ได้ทำผังนี้เพราะไม่ได้ไหว้ของกันพระจันทร์แต่ว่าทำไป2งวดลองดูนะครับ79งวดวันที่16พฤษภาไหว้วันที่12แล้ว16พฤษภาออก79นะครับส่วน1มิถุนาออก972นะครับแล้วก็ข้างล่างออก45ซึ่งตรงกับในผังเมื่อกี้นะครับอันนี้ผังนี้ถ้าไหว้ทีไรแล้วมักจะมีเลขของพระจันทร์ประกอบไม่ประกอบด้วยเลข2ก็ประกอบด้วยเลขที่ผมใส่ไว้ในผังนี่แหละดังนั้นก็มีโอกาสที่จะดูผังนี้เป็นแนวทางได้เหมือนกันนะครับเน้นท่านผู้ชมนิดนึงว่าให้ไปเสี่ยงโชคลอตเตอรี่นะครับผมให้แนวทางเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขเป็นการคาดเดาทั้งสิ้นเราก็กำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าเราให้เป็นแนวทางในเชิงวิเคราะห์ตัวเลขที่ผมให้เนี่ยผมใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับดาวที่มีพลังนะครับดาวที่มีอิทธิพลโคจรในวันนั้นในตำแหน่งนะครับดาวเจ้าฤกษ์พบกระดุมพระพบหลับพระนะครับมาวางแล้วก็มาจับในตำแหน่งพวกนี้มาวางตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับฉะนั้นก็เป็นแนวทางการวิเคราะห์ฉะนั้นโปรดใช้วิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจในการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับฉะนั้นอย่าให้ลงทุนในลอตเตอรี่นะครับสนับสนุนรัฐบาลไทยนะฮะซื้อลอตเตอรี่กันอันนี้ก็คือแนวทางตัวเลขที่ให้ไปนะครับยังขาดผังตัวเลขน้อยชุดนะครับยังขาดผังตัวเลขสรุปที่มีคราวที่แล้วก็มีเลข17กับ61ถ้าอยากได้ก่อนวันก่อนคลิปโค้งสุดท้ายก็สามารถที่จะทีมงานเอาผังเวอร์แอดไลน์ขึ้นนิดนึงนะครับท่านสามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปในกลุ่มเลขนำโชคอาจารย์ชาญได้เข้ากลุ่มไม่เสียตังค์นะครับเข้ากลุ่มเลขนำโชคอาจารย์ชาญนะครับเข้ากลุ่มไม่เสียตังค์นะครับเลขนี้นะฮะที่ขึ้นต้นโดย0952841484 0642681978เนี่ยแอดไลน์ไปแจ้งน้องๆว่าขอเข้ากลุ่มนะครับเพื่อที่จะได้ผังเลขนำโชคเข้ากลุ่มไม่เสียตังค์ไม่มีค่าใช้จ่ายตัวเลขเป็นแนวทางแล้วก็ผังรัฐบาลเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าก็จะมีผังสรุปตัวเลขที่น้อยลงนะครับไปไหว้พระจันทร์ขอมาถ้าเลขสวยถูกใจ4คู่ถ้าชอบก็นำตัวเลขไปประกอบการพิจารณาเลขน้อยชุดที่เราทำมานะครับทุกครั้งเลยที่จะมีหัวที่ขึ้นว่าลุ้นงวดที่8เนี่ยในกลุ่มไลน์จะโพสต์ในไลน์ก่อนเพราะว่าขอรอใกล้ๆลอตเตอรี่ออกก่อนวันที่1สัก1อาทิตย์ถึงจะมาจัดโค้งสุดท้ายให้คนได้ดูคลิปพื้นฐานคลิปสแตนดาร์ดคลิปเบื้องต้นที่เป็นข้อมูลการเดินทางของดวงดาวการโคจรต่างๆการวางลัคนาการจับคู่เบื้องต้นให้ไปก่อนแล้วก็จะมีเลขชุดแรกให้ไปก่อนส่วนเลขผังตัวเลขน้อยชุดเราก็จะมาสรุปให้จริงๆมีแล้วแต่ว่า อยู่ในไลน์นะถ้าท่านจะนำไปซื้อลอตเตอรี่หรือจะไปประกอบการตัดสินใจก่อนท่านต้องเข้าไปในไลน์แต่ถ้าท่านเข้าไม่เป็นหรือยังเข้าไม่ได้หรือยังไม่สะดวกถ้ารอดูโค้งสุดท้ายไม่เสียตังค์นะรอดูประมาณสักก่อนวันที่1สัก1อาทิตย์20ปลายๆนะครับก็เราก็จะได้อัดคลิป
โค้งสุดท้ายขึ้นให้กับท่านผู้ชมแอดไลน์ไปนะครับที่เขียนหน้าจอตอนนี้เลขนำโชคอาจารย์ชาติเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจตัวเลขรายวันก็มีแจกให้ฟรีด้วยไม่ว่าจะเป็นฮานอยลาวมาเลย์หรือว่าหุ้นนิเคอีจีนหางเสงเกาหลีไต้หวันนะครับมีตัวเลขที่เป็นแนวทางไว้ให้นะครับก็ฝากไว้ถ้าสนใจตัวเลขที่ไม่ต้องรอโค้งสุดท้ายก็มีอยู่ในไลน์เพราะว่าผังผมทำล่วงหน้าแล้วแต่ทำไมไม่จัดขึ้นมาเลยเพราะว่าเลขมันจะติดการเกินไปเลขมันจะเยอะเดี๋ยวท่านดูแล้วท่านยังไม่มีเทคนิคการเลือกตัวเลขท่านก็จะเห็นผังเป็น2ผังตาลายไปหมดฉะนั้นลองดูผังแรกแล้วก็เว้นนิดนึงมีการสรุปตัวเลขให้น้อยลงมันได้ห่างกันหน่อยว่าตัวเลขเนี่ยจากผมคำนวณมา30คู่แล้วผมเลือกมาให้เหลือประมาณสัก12คู่14คู่นะครับบนล่างเหนือใต้แยกลงมาแล้วจะมีคู่ทีเด็ดนะครับมีเลขตามให้เราดูว่าเราสนใจเลขทีเด็ดหรือเราอยากจะตามเลขที่มันเคยดังมาก่อนแล้วยังไม่ออกแต่งวดนี้เป็นเลขที่น่าสนใจที่เราอยากให้ตามต่อถ้าอยากตามต่อหรือสนใจก็นำเลขพวกนี้ไปประกอบการพิจารณาของท่านผู้ชมเองนะครับอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าหลายท่านคลิปที่แล้วไม่เห็นบอกว่าไม่เห็นเลขมันอยู่ในกลุ่มไลน์ฉะนั้นถ้าอยากได้เห็นก่อนหรือว่าอยากจะเห็นว่ามีเลขอะไรที่มันกระชับน้อยลงกว่านี้ก็แอดไลน์เข้ากลุ่มเลขนำโชคอาจารย์ชาญเข้ากลุ่มไม่มีค่าใช้จ่ายย้ำเน้นไม่มีค่าเก็บค่าเข้ากลุ่มต้องการให้เป็นแนวทางในการที่ท่านจะนำไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับแล้วก็อยากให้ลงทุนในเรื่องของลอตเตอรี่ด้วยนะเพราะว่ารีบลงทุนหน่อยลอตเตอรี่ใกล้ๆวันหวยออกเลขจะซื้อยากโดยเฉพาะเดี๋ยวเลขดังๆออกมาเนี่ยนะคนก็ไปแห่เลือกซื้อกันหมดก่อนฉะนั้นถ้าชอบเลขสวยๆพวกนี้ก็สามารถที่จะไปซื้อก่อนได้โอเคช่วงสุดท้ายนะครับขออนุญาตนะครับประจำพันนิดนึงนะครับองค์พญานาคองค์มุจรินนะครับที่ผมโชว์อยู่หน้าจอนะครับเป็นองค์มุจรินซึ่งจัดสร้างที่วัดห้วยหมักใต้นะครับอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีสูงก็ผมจำขนาดความสูงไม่ได้ก็ตีสักประมาณตึก1ชั้นนะครับเป็นรูปทรงนี้เลยเป็นองค์พญานาคแล้วก็มีเจดีย์ด้วยนะครับเพราะว่าความหมายหลวงพ่อท่านอยากจะสื่อว่าองค์พญานาคเนี่ยท่านเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนานะครับก็ล้อมรอบคือปกปักรักษาทำนุบำรุงแล้วก็ให้ศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปนะครับนั้นท่านก็สร้างไว้ที่วัดแต่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการจัดสร้างนะครับผมก็ได้ร่วมที่จะขอร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างค่าการจัดสร้างอยู่ที่ประมาณ1,200,000 กว่าบาทก็แบ่งเป็น6งวดงวดละประมาณ 200,000 นะครับอันนี้เพิ่งเริ่มต้นแค่งวดแรกงวดที่2ผมก็เลย อยากที่จะสร้างวัตถุมงคลนะครับให้มอบให้กับท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพกับผมนะครับโดยทำเป็นองค์พญานาค9นิ้ว9เศียรองค์พญามุจรินภายใต้ตั้งชื่อว่านาคาเรียกทรัพย์รวยโชคนะครับเรียกทรัพย์รวยโชคนะครับองค์พญานาคท่านขึ้นชื่อเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสมบัติพัฒฐานต่างๆแล้วก็รุ่นนี้เราอยากให้มีโชคด้วยสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ที่จอเนี่ยสร้างไม่ใช่สร้างจากเรซินองค์9นิ้วสร้างจากหินนะครับที่ทางวัดทางภาคอีสานเขาใช้ชื่อว่าหินแร่หลุดซับเป็นหินนะครับดังนั้นก็เข้าโรงงานนะครับผสมประสานกับเรซินบ้างอะไรบ้างเพื่อก่อตัวรูปร่างแต่โดยองค์ประกอบหลักเป็นหินแร่ดูดซับเพื่อที่จะทำให้เกิดการความแข็งแกร่งคงทนแต่ว่าในความหมายของคือชื่อมีความมงคลนะครับแร่ซึ่งเป็นหินดูดซับเนี่ยถ้านอกจากองค์พญานาคท่านจะเข้มขังแล้วเนี่ยยังได้ในเรื่องของดูดซับดูดสิ่งที่ดีดูดความเป็นมงคลมาให้ฉะนั้นอยากให้ท่านที่ต้องการโชคต้องการได้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยได้ไปบูชากันนะครับปกติคราวแล้วผมเชิญร่วมเป็นกฐินพระป่าก็เป็นประธานร่วมกัน 1,000 ร่วมหล่อพระหล่ออะไร 1,500 แต่คราวนี้ 1,500 เหมือนกันแต่ได้องค์พญานาค9เศียร9นิ้วโอ้องค์ใหญ่เดี๋ยวเขากำลังส่งมาจากโรงงาน
นะครับภายใน 2-3 วันนี้ผมได้มาเสร็จผมก็จะส่งให้กับสมาชิกหลายท่านที่สั่งจองไว้แล้วนะครับส่วนท่านที่สนใจนะครับที่จะสั่งจองนะครับนะฮะที่เสร็จแล้วจากโรงงานถ่ายมาให้ดูกำลังจัดส่งแพ็คมาแล้วผมก็จะให้ทีมงานแพ็คส่งให้กับสมาชิกนะครับก็องค์ปฐมมหาเจดีย์พญามุจจรินทร์นะชื่อเพาะมากนะครับองค์พญานาคที่สร้างแล้วก็มีองค์มหาเจดีย์ด้วยนะครับจำลองมาจากองค์ปั้นจริงที่วัดนะครับเหลือ9นิ้วใหญ่นะจัดส่งใส่กล่องก็หนักพอสมควรค่าจัดส่งนี่นะครับคนสั่งมาผมก็ไม่ได้คิดค่าจัดส่งเพิ่มนะเพราะว่าอยากให้ท่านได้ร่วมกันสร้างหลังจากที่จะส่งจะเช่าเสร็จแล้วเดี๋ยวประมาณต้นเดือนหน้าผมก็จะมอบเงินก้อนแรก 200,000 บาทให้ทางวัดได้ให้ช่างมาจัดสร้างต่อไปในงวดที่2นะครับในวาระเดือนกรกฎาคมซึ่งตรงกับวันเกิดผมด้วยผมเองก็จะเดินทางไปนะครับไหว้องค์พญานาค3วัดที่ผมได้เป็นเจ้าภาพอยู่นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานี2วัดวัดห้วยหมักแข้งห้วยหมักใต้เท่าทีวัดห้วยหมักใต้อำเภอคงเจียมกับวัดถ้ำผาประตูทองอำเภอคงเจียมเหมือนกันอีกวัดหนึ่งคือวัดปากขุดน้ำคำนะจังหวัดอำนาจเจริญวันแรกวัดห้วยหมักใต้นะครับพูดผิดห้วยหมักแข้งวัดห้วยหมักใต้สร้างองค์พญามุจจรินทร์วัดถ้ำผาประตูทองสร้างองค์ปู่ย่านะครับองค์พ่อปู่ศรีสุทโธองค์แม่ย่าศรีปฐุมมาและวัดปากขุดน้ำคำน่าจะเดินสร้างพญาองค์ดำนะครับนะครับองค์ปู่พาราเหล็กนะครับองค์ปู่พาราเหล็กเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามีศาลอยู่ที่ดินแม่น้ำโขงด้วยเป็นพญานาคองค์ดำเดี๋ยวกรกฎาคมเสร็จขึ้นไปจะถ่ายรูปมาให้ดูก็มีสมาชิกร่วมสร้างกันเข้ามาเป็นจำนวนมากก็ทำให้เลข7เข้าดีเหลือเกินช่วงนี้นะครับก็ขอให้เข้าต่อเนื่องกันไปแล้วกันสนใจนะครับติดต่อนะครับไปที่ call center ที่ขึ้นหน้าจอนะครับ0661642286 0661462286กลับกันนะเป็นเลขคู่แฝดนะ0661644แล้วก็0661464 4ตัวหลังเหมือนกันนะ2286หรือจะเป็นเบอร์ดั้งเดิมนะ0954815412อันนี้จะเบอร์ call center หลายท่านคอมเมนต์ใต้คลิปอาจารย์อยากร่วมทำบุญมีโชคมีลาภติดต่อยังไงติดต่อไปที่ call center เลย call center ก็จะได้จดชื่อนามสกุลไว้ในกรณีที่บางทีเราก็นำชื่อนะครับมาปฏิสถานในใต้องค์พระราหูนำชื่อมาเขียนไว้ในใต้ฐานเจดีย์นะครับองค์พญานาคนะครับหรือแม้แต่เราอาจจะบางคนขอหมายเลขบัญชีบุญนะครับที่ไว้สำหรับทำบุญเนี่ยเราก็จะได้ส่งให้โทรหรือแอดไลน์ไปที่เบอร์คอนเซ็นเตอร์แอดไลน์ไม่เป็นโทรไปเดี๋ยวน้องเขาจะช่วยแอดไลน์เข้าไปเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องขอรายละเอียดของคุณเพื่อที่จะมีของมงคลหรือผูกดวงเสริมดวงให้นะครับฉะนั้นก็หลายคนคอมเมนต์มาหลายอันแต่ผมไม่ได้ตอบนะถ้าดูแล้วอยากร่วมบุญเนี่ยไม่ต้องคอมเมนต์ใต้คลิปครับโทรไปที่เบอร์ที่ขึ้นที่เขียนว่า call center เน้นนะครับการถ้าติดต่อร่วมทำบุญหรือร่วมสร้างองค์พญานาคนะครับถามราคาอาจจะพูดยาวแต่ว่าไม่ทราบ 1,500 บาทได้องค์9นิ้วแล้วเงินที่ได้มาผมจะมอบให้ทางวัดนะครับเป้าหมายอยู่ที่1ล้านบาทต้องให้ช่างห้างงวดละ 200,000 ก็ค่อยทำไปทีละงวดนะครับงวดแรก 200,000 นี่จะเริ่มโอนให้ที่วัดเดือนมกราคมสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างองค์พญามุจจรินทร์กับองค์ปฐมเจดีย์แล้วได้องค์พญานาค9นิ้วนะครับเป็นประธานร่วมกัน 1,500 บาทนะครับผมจะจัดส่งองค์พญานาคไปให้เงินที่ได้มาจะรวบรวมมอบให้ทางวัดนะครับเดี๋ยวมอบเสร็จแล้วจะมีสลิปแบบนี้ฮะแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้ดูว่าเราได้มอบเงินวันแรกแล้วเริ่มกำลังจัดก่อสร้างอันนี้เป็นเงินที่มอบให้กับทางวัดปากขุนน้ำคำนะครับที่ในกรณีที่จะสร้างองค์ดำเป็นค่าน้ำยาค่าช่างนะครับทุกเดือนตอนนี้เหลืองวดสุดท้ายคืองวดวันที่30มิถุนายนนี้นะก็เสร็จละกรกฎาคมก็จะขึ้นไปนะครับไปทำพิธีบวงสรวงนะครับแล้วก็จะถ่ายรูปมาให้ดูว่าสวยงามมากเลยครับอันนี้เวลาเราโอนเงินเราก็ส่งให้ในไลน์ให้สมาชิกได้ดูว่าเนี่ยเราได้มีท่านได้ร่วม
ทำบุญมาร่วมกันสร้างมาผมก็ได้รับมารวบรวมแล้วผมก็โอนให้กับทางวัดนะครับก็มีอันนี้วันที่15มิยอเห็นไหมฮะก่อนหวยออกวันหนึ่งแล้วก็เลยก็เข้าพังมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีที่วัดถ้ำผาประตูทองค่าช่างอีกสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคเดือนหนึ่งก็มี3วัด3ที่นะอันนี้ก็ขอบคุณสมาชิกหลายท่านนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับเป็นประธานสร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวเอาเบอร์ call center ขึ้นอีกนิดนึงท่านที่สนใจจะร่วมทำบุญมากน้อยไม่เป็นไรนะครับถ้ามีความเชื่อความศรัทธาไหว้องค์ปู่ย่าองค์พญามุจลินหรือแม้แต่องค์ดำองค์พญานาคก็สามารถที่จะติดต่อไปที่ call center นะครับตาม3เบอร์ที่ขึ้นนะ0661642286 0954815412 0661462286 3เบอร์ติดต่อที่ call center นะครับถ้ายังไงแล้วถ้าจะสั่งหรือร่วมเป็นประธานอยากได้องค์พญามุจลิน9นิ้วก็ต้องแอดไลน์เพื่อเราจะได้ขอที่อยู่เบอร์โทรท่านจัดส่งนะครับองค์พญานาคให้ท่านกลับไปนะครับรับไปบูชากันที่บ้านของเราเราจะได้ทำให้มีโชคมีลาภกันต่อเนื่องไปนะครับสุดท้ายนะครับขึ้นเบอร์ของเลขนำโชคอาจารย์ชาญอีกครั้งหนึ่งหลายท่านที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วอาจจะอยากจะเข้ากลุ่มเพื่อที่อยากจะไม่อยากรอดูโค้งสุดท้ายหรือว่าอยากจะต้องไปลงทุนซื้อลอตเตอรี่ตั้งแต่เนิ่นๆอยากได้เลขสรุปที่น้อยลงที่เน้นขึ้นแอดไลน์ไปที่เลขนำโชคอาจารย์ชาญนะครับเลขนำโชคจากราศีนี่แหละนะครับผมก็จะส่งผังให้ในกลุ่มเราก็นำเลขนั้นไปพิจารณาตัดสินใจไปในทางเฉยๆนะครับท่านจะใช้ตัวเลขตัวนี้เป็นประกอบการพิจารณาของท่านเพราะผมให้ตัวเลขเป็นแนวทางนะครับแอดไลน์ไปที่เบอร์0952841484นะครับ0642687978ครับก็แอดไลน์ติดต่อเจ้าหน้าที่บอกว่าขอเข้ากลุ่มเน้นอีกครั้งเข้ากลุ่มไม่เสียเงินไม่มีค่าใช้จ่ายกลุ่มนี้ไม่ต้องซื้อของไม่ต้องอะไรก็ไปเพื่อที่จะขอตัวเลขเป็นแนวทางตัวเลขที่น้อยลงนะครับก็อยากให้หลายๆท่านนะครับลองกดติดตามรายการผมช่องผมแล้วก็เพราะว่าเอาเป็นว่า7งวดที่ผ่านมาเลขยังไม่หลุดนะครับแล้วก็ถ้าเอากันยาวๆเลยทั้งหมด17งวดหลุดไป2งวดนะครับสถิติสวยพอสมควรนะทำไมถึงจำได้ว่ามันเป็นถึง17งวดแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่หลุดก่อนหน้านี้คือ5งวดหลุด1เข้ามา4งวดติดพองวดที่5หลุดนะครับพองวดที่5หลุดก็เท่ากับ5งวดเข้า4หลุด1งวดต่อมาเข้านะครับเข้าไปอีก4งวดพอถึงงวดที่5หลุดอีก1นะครับล่าสุดที่จำได้คือรวดที่หลุดล่าสุดเลยคือ1มีนานะครับให้528ออก538เน้น2ถอด3ออกไปแต่3มางวดนั้น3เป็นราชาโชคเหมือนเลข1คราวนี้แหละคราวแล้วผมก็ไลฟ์ไปแล้วว่าเลข1เป็นราชาโชคในรอบ1ปีคราวแล้ว3มา538เป็นเรือนกระจกเลยเลข3ตัว538นี้ออกทั้งเลขหน้าและเลขท้ายเลยนะครับเลข3คราวนั้นไปไหว้ไปเน้นเลข2แต่ว่าเลข3เป็นราชาโชคเรากลับมองข้ามราชาโชคไปหลุดงวดวันที่1มีนาแล้วลองนับตั้งแต่งวดวันที่1มีนานะ16มีนานะครับเข้า19นะครับ1เมษายนนะครับเข้า70นะครับแล้วก็1เมษายน16เมษายน2พฤษภาคมนะครับ16พฤษภาคม1มิถุนายน17มิถุนายนนะครับไล่มาตั้งแต่5 6 8 7นะครับ1 8 7 2นะครับ7 9 4 5 1 7 6 1ตั้งแต่1มีนามา16มีนาผมไม่ค่อยดังแต่ผมเข้าผมเรื่อยๆนะมาแบบเรื่อยๆมาเรียงอย่างนี้7งวดติดละถ้านับจากที่5หลุด1ไป2ครั้งคือ10งวดเข้า8หลุด2นอกนั้น7งวดที่ผ่านมายังไม่หลุดเลยเท่ากับว่า17งวดผมหลุด2เข้า15ถ้าคิดว่าสถิติผมสวยเนี่ยผมอยากให้ท่านชมได้ลองเปิดใจลุ้นไปกับผมในงวดที่8
1 2 5 7 8เหมือนเลขจะเยอะ5ตัวแต่ผมจับคู่มาสวยทุกคู่เดี๋ยวรอเลขน้อยชุดนะโดยเฉพาะเลขที่เราตามกันอยู่5 7 8 2 5 7 2 5 8พวกนี้จับคู่ไปจับคู่มาได้2 5 7 5 5 8นะครับแม้แต่7 2เองก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งนะครับถ้าฟังแล้วเพิ่งจะติดตามรบกวนให้ชม YouTube ย้อนหลังได้ยังไม่เคยลบ YouTube เมื่อปีก่อนหรือหลายปีออกไปลองย้อนวิธีคือเข้าไปที่ช่อง Immediate Channel Asia ที่เราตามอยู่เนี่ยไปดูครับไปกดที่ปุ่มวิดีโอแล้วไล่คลิปของผมไปคำพูดในคลิปไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าพูดแล้วมันไม่ตรงความจริงวิธีที่ง่ายสุดคือต้องลบคลิปทิ้งแต่ไปย้อนดูนะครับไล่งวดไปเลยส่วนมากคุณจะเห็นว่าเลขมันเข้าเพราะมันเข้าต่อกันมาเอาถ้าตั้งแต่16มีนามาเนี่ยเข้ามา7งวดแล้วนะครับฉะนั้นไปแบบเรื่อยๆนะแต่ว่าก็เข้าสถิติก็สวยงามพอสมควรนะครับช่วยลุ้นช่วยติดตามให้เป็นงวดที่8นะครับฉะนั้นผมใช้เวลาโดยเฉลี่ยแล้วเป็นคนที่จัดรายการให้ตัวเลขยาวนะ1ชั่วโมงแต่ผมมีเรื่องพูดถึง2ชั่วโมงแต่ไม่สามารถพูดให้เยอะกว่านี้มันวิชาการมันเยอะไปต่อกันในไลน์ในไลฟ์สดในไลน์นะครับถ้าสนใจจะฟังข้อมูลแล้วชอบนะแนะนำให้แอดไลน์แล้วก็เข้าไปฟังข้อมูลตอนผมไลฟ์สดในกลุ่มแต่ถ้าคิดว่ามันยาวไม่ชอบการอธิบายเยอะๆแนะนำให้ดูแค่ YouTube 2คลิปพอคลิปเลขนำโชคจากราศีคลิปโค้งสุดท้ายได้ผังแล้วพอนะครับเพราะว่าขนาดแค่จัดคลิปเนี่ยผมพูดเป็นชั่วโมงแต่เวลาผมไลฟ์สดเนี่ยวันละเช้าเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงแล้วไลฟ์สดตั้งแต่ทั้งวันที่แล้วก็ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่16 14 15 16ผมไลฟ์ทุกเช้าเลยวันที่16ผมยังไลฟ์เลยเพราะว่าพยายามที่จะสรุปตัวเลขมาวิเคราะห์แนวทางให้ฟังว่าเราจะปรับเปลี่ยนยังไง 3-4 วันก่อนหวยออก17ปรากฏขึ้นมา61เน้นเต็มแล้วในไลน์ที่ตามเราอยู่แล้วฟังไลฟ์สดก็2เด้งนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะผมก็เป็นนักวิเคราะห์ตัวเลขจากหลักการก็คือวิชาโหราศาสตร์ไทยในเรื่องของภพกระดุมพระภพลาภะแล้วก็วิชาหนึ่งที่ไปเรียนมาคือวิชาการให้เลิกก็จะได้ดาวเจ้าเลิกมาเสริมในตำแหน่งที่เราจะนำมาวางเป็นเลขหลักนะครับฉะนั้นเราเคาะโดยหลักการหลักวิชาการที่เป็นวิชาที่มีมานานแล้วนะครับเพียงแต่เขาเอานำมาใช้ในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยคือการพยากรณ์ออกคำพยากรณ์แต่ว่าเราประยุกต์มาดาวมีอิทธิพลดาวมีพลังอันเมื่อดาวสามารถจะมาดูดวงได้อย่างแม่นยำแล้วก็สามารถที่จะมาคำนวณตัวเลขได้เหมือนกันถ้าเรามองในแง่นั้นไม่ว่าจะพบกระดุมพระการเงินพบลาภโชคลาภเราสามารถนำเลขในดาวจรดาวที่มีคุณสมบัติดาวที่มีการสัมพันธ์ในภพต่างๆนะครับมาผูกโยงร้อยเรียงให้เป็นตัวเลขในผังได้อย่างเหมาะเจาะแม่นยำนะครับอันนี้ก็อยากฝากให้ติดตามในหลักวิชาทางด้านของการคำนวณเลขชื่อก็ตั้งตรงๆเลยเลขนำโชคจากราศีจากราศีก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นราศีก็แปลหมายถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านนะครับคือการโคจรของแต่ละดาวแต่ละเวลาแต่ละราศีนั่นแหละนะครับจักก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านราศีต่างๆซึ่งมันมีทั้งหมด12ราศี12ภพนะครับในเรื่องอยู่ในหมวดของวิชาโหราศาสตร์ไทยเลขนำโชคก็คือเรานำดาวต่างๆเนี่ยมาคำนวณให้มันเป็นเลขนำโชคเลขมงคลนั่นเอง5ปีก่อนรู้จะตั้งชื่ออะไรตั้งชื่อแบบมันไม่น่าสนใจด้วยซ้ำแต่ถ้าวิชาการพวกนี้ถ้ามันทำมาแล้วมันมีแนวทางที่ชัดเจนสามารถเรียนได้เรียนรู้ได้คำนวณเองได้แล้วมันมีที่มาที่ไปไม่ว่าผมจะพูดหรือคุณเรียนแล้วคุณเอาไปคำนวณเองตัวเลขต้องออกมาตรงกันแล้วถ้าเลขมันเข้ามาก็คือคุณก็ไม่ใช่ผมคำนวณได้อย่างคุณทำคำนวณได้อย่างนี้มันคือวิชาที่มันไม่ชัดเจนหรือว่าเราสอนอย่าง
ไปทำนวนเองได้อย่างอันนี้มันไม่ใช่หลักสูตรละมันเป็นการที่เราจะกำหนดตัวเลขให้มันถูกตามใจเราหรือเรามั่วนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่มั่วเนี่ยเราวางตำแหน่งต่างๆแล้วใครที่เอาตำแหน่งไปวางเนี่ยตัวเลขมันต้องเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับดังนั้นเดี๋ยวหลังจากโควิดเบาบางหมดแล้วผมจะเปิดสอนฟรีให้สำหรับคนที่สนใจเรียนเน้นว่าฟรีนะครับเรียนมาหรือว่าถ้าใครเปิดคอร์สแพงๆเนี่ยถ้าชอบแนวทางนะของฟรีแล้วดีๆมันยังมีอยู่นะทุกวันนี้ผมก็เปิดกลุ่มฟรีเดี๋ยวสอนผมก็จะสอนให้ฟรีท่านที่สนใจอยากได้เป็นแนวทางคำนวณด้วยตัวเองแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็ยินดีนะครับแต่ว่าขอให้หมดวิกฤตการตรงนี้ไปก่อนเพราะเราต้องเปิดห้องอบรมทำไมไม่สอนออนไลน์เพราะว่ามันบางคนที่อยากเรียนแต่เขาไม่ถนัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีพวกนี้ฉะนั้นทีปีหนึ่งเราได้เจอกันครั้งหนึ่งก็ดีนะครับได้พูดคุยกันแต่ขอให้หมดช่วงวิกฤตโควิดไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่มีโชคในงวดที่ผ่านมาท่านที่คาดหวังผิดหวังหรือเพิ่งจะมาดูก็ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นงวดที่7ละงวดที่8ในวันเกิดผมก็ไม่รู้ได้อยากจะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามผมมา5ปียังไงขอให้เดือนเกิดผมนี่เป็นเดือนที่เข้าตัวเลขเข้าต่อเนื่องแล้วเข้าแบบเป็นโชคก้อนใหญ่แล้วกันนะครับอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคด้วยใจจริงเลยนะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็อยากจะเป็นของขวัญในวันที่เราจะไปไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้พญานาคไหว้พระราหูนะครับปกติถ้าปีก่อนนู้นวันเดือนกรกฎาคมผมจะจัดไหว้ครูใหญ่แต่ว่าด้วยหลายๆอย่างผมก็จะไหว้ครูภายในไหว้พระราหูแล้วก็ไหว้องค์พญานาคเดี๋ยวจะขอพรให้ทุกท่านด้วยนะครับขอให้ตามก็เป็นที่1นะครับก็เดือน8หวยออกวันพฤหัสเลข7เป็นราชาโชคแล้วก็เลข1เป็นราชาโชคขอโทษทีเลข7เป็นราชาเลิกทั้งราชาโชคโชคก้อนใหญ่ชั้นราชาเลิกที่เป็นเลิกที่ดีก็ขอให้งวดนี้นะครับท่านที่พลาดหวังมางวดก่อนๆขอให้เราได้โชคกันวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ท่านที่จะรอในโค้งสุดท้ายขอก่อนวันที่1สักอาทิตย์หนึ่งไปปลายเดือน20ก่อนเดี๋ยวผมจะมาสรุปตัวเลขให้ทีนะส่วนท่านที่อยากติดตามเข้าไปในกลุ่ม LINE เพื่อขอตัวเลขที่กระชับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับท่านที่เข้ามาดูย้อนหลังตัว LINE ขึ้นอยู่นะครับสามารถก็กลับไปหรือเพรีเพย์หรือย้อนกลับไปดูใน YouTube ได้เราก็ไปแอดไลน์เข้าไปติดต่อกันนะครับได้พบปะพูดคุยกันวันนี้ก็ต้องใช้เวลาไปเยอะมากๆเลยนะครับก็ท่านที่ฟังอย่าเพิ่งเบื่อนะพยายามอยากให้ข้อมูลให้มันเยอะที่สุดนะรู้ว่ามันยาวแต่ว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมได้มีข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจนะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ